แพทย์พูดถึงแตงโมด้านสุดนักแสดงพิธีกรสาวสุดแซ่บยังพนัปภาก็ได้แชร์คลิปรายการเมาอยู่กับปากอยากอยู่กับคิมในตอนพิเศษอะไรแตงโมนิดารวมความทรงจำที่แตงโมไม่เคยลืมซึ่งในบางช่วงบางตอนแตงโมได้พูดถึงแพทว่าใครก็ตามที่รู้สึกว่าทำไมชะตาชีวิตฉันเป็นแบบนี้ทำไมฉันทำอะไรแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยยิ่งฉันอยู่ในสังคมที่มีหน้ามีตาฟังดีๆนะตัวอย่างนี้หาดูได้ง่ายมากใครที่ชอบวงการบันเทิงถ้าชีวิตกูไม่เป็นแบบพนัปภาอย่ามาพูดว่าดำปากงานนี้ก็ทำเอาแพทถึงกับสุดกั้นน้ำตาบอกเลยว่าเพิ่งได้ดูพี่โมขอบคุณพี่โมที่นึกถึงแพทนะคะจากนั้นก็ได้มีคอมเมนต์ด้วยอีโมจิร้องไห้รัวๆเลยทีเดียวทำการชาวเน็ตแห่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากทั้งให้กำลังใจแพทและสงสารคิดถึงแตงโมที่จากพวกเราทุกคนไปเร็วขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าทุกคนรักแตงโมกันมากๆเลยทีเดียวแม้จะจากไปแล้วก็ตามแต่เธอก็ยังคงอยู่ในความทรงจำดีๆแบบนี้ตลอดไปเลยค่ะ